วิธีการใช้งานเครื่องอ่านบาร์โค้ด Nita 3208R นะครับโดยใช้สาย USB นะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสาย USB มันจะมีหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับสองฝั่งจะไม่เหมือนกันฝั่งหนึ่งเราเอามาเสียบเข้าตูดมันแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ครับปึ๊บมาพอเสียบเข้าไปปุ๊บจะให้ดูไฟที่หัวเลยครับจากมันจะเป็นไฟลักษณะนี้ติดค้างนะครับมันจะมีน้ำเงินแดงเขียวปนกันเลยนะครับแล้วติดค้างแล้วก็ยิงมาโค้ดเข้าคอมพิวเตอร์เราได้เลยนะครับนี่การชาร์จแบตก็คือแบบนี้ด้วยนะครับคือเอาสายนี่แหละครับเป็นสายชาร์จไฟนะครับในขณะที่ชาร์จไฟเนี่ยเราก็ใช้งานไปด้วยได้เลยนี่แค่นี้นะครับสำหรับการใช้งานร่วมกับสาย USB ตัวนี้นะครับขอบคุณครับ